ยอมือสางครูบาอาจารย์ไทยผู้ฟังเหนือใต้ที่ได้ใจไม้ธรรมะสู่ใจนี้วจีพระภายเตี้ยงวันเนิ่นนายยิงใจใหญ่น้อยเพื่อสันติภาพนาประชาเป่งป้อยเสิบเหตุสารหอยเอาไว้เขินเก้าสิบหกยกมานันไซพระธาตุดอยสุเทพได้มีมาพระครูปรัตนีกิตติพงษ์หนาพระอาจารย์แก่นนาขอจ๋าเล่าอ้างวัดสันขยอมวิหารอุโบสถไม้สักทองเรียงรองสว่างศรัทธานำต่างสืบใจเจิญหับฟังนาจักจะเล่าไว้ผู้ฟังเหนือใต้นำมาฟังธรรมนี้ตุปีอูจาขอเจิญศรัทธาหับฟังกันได้หับฟังกันได้กราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารอาจารย์พระครูสถิตธุราธรเจ้าวาดวัดสันคยอมวิหารอุโบสถไม้สักทองทรงลัณนาประสงค์พระมหาเถระครูบาอาจารย์จุตนจุองค์จุโรปเจริญพรเจริญธรรมธรรมสวัสดีกับพ่อครูวรบนามวงพรมท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุขึ้นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ควบคุมรายการโดยศูนย์เผยแพร่ธรรมสถานีวิทยุคลื่น FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์อาคารสุเทพสุพรมครุประชาข้างหอคำพญามังลายสนับสนุนโดยมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพขอกราบขอพระคุณในร่มบารมีธรรมของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิเกประสาธิโกท่านผู้ควบคุมรับสัญญาณลิงสัญญาณรับสัญญาณจาก KITTIPONG KITTISOPANOกิติพงศ์กิติโสพโนสู่ขึ้นวิทยุ FM 96ติบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่างคนก็ต่างรอรับฟังรายการธรรมะยามบ่ายสามโมงเป็นประจำวันพฤหัสบดีบางผู้บางท่านก็รับฟังจากเฟซบุ๊กไลฟ์บางผู้บางท่านก็รับฟังจากไลน์บางผู้บางท่านก็ย้อนรับฟังทีหลังบางผู้บางท่านก็ตั้งอกตั้งใจฟังอยู่ในตอนนี้จากคลื่นวิทยุอาตมาภาพก็อนุโมทนาขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ต่างตั้งอกตั้งใจนะเป็นบุญเป็นกุศลรับฟังธรรมะในโอกาสวันนี้เป็นวันที่เราท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจเป็นวันมหาสงกรานต์ตุดสงกรานต์ที่มาจุจอดฮอดถึงวันสงกรานต์สังขารปีใหม่ฮอดวันสังฮอดวังสงการสังขารปีเมา
ปีใหม่เมืองเฮาปีนี้จะขอเล่าขานวอนวานบอกจี้เล่าเรื่องก่อนกี้บัวลาน14บอกไว้วันล่องสังขารถือเป็นตำนานโบราณเล่าแจ้งม่อนข้าจะขอยอยกมือเตรียมแท่งชี้แจงตำนานบอกไว้เจอนางสงการปีนี้นั้นไซประทับนั่งหั่นหลังควายเคาะโจกบอกย้ำมากมีความหมายขอบรรยายว่าไว้ดังอี้นางสงกรานต์ปีเมาปีนี้ชื่อกมิทาเทวีแน่ชัดเครื่องแต่งย่องทรงคือพาหุรัตทัดดอกไม้ชื่อจงกุณีอาภรณ์แต่งย้อมงามล้อมเป็นสลีบุษลาคัมมีสีงามเป่งป้อยภาคสังหารสงการน้องน้อยกล้วยนำว่าดีเจ้าล้ำประหาดข้างขวาขอจะบอกย้ำทรงพระขันกล้าคมเบาประหาดข้างซ้ายช่วยเงื้อคลายเหงาเธอพินเป็นเมาเสียงดังมีก้องประดับหลังมหิงสานันนาถูกต้องก่อนจักยกยอเคลื่อนคลายสลีอยู่แน่แข่งบ่ได้ฮ้อนไห้กาลิกาลกินีอยู่หน้าภาคเนอร์ส่วนจันไรนั้นอย่าได้พังเผออยู่กระมอมเจอเคราะห์หายว่าอันเอียงเพิงสีเหลืองเหื่อเหืองแม่นมั่นเป็นพญาดวงดอกไม้ญาติโยมสาธุชนข้าวห้ำคำกรที่แต่งอยู่ขณะนี้เป็นข้าวห้ำคำกรของท่านเจ้าพระครูสถาพรธรรมประโชตครูบาเจ้าวัดดอนใจต่างหัวอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นก็แต่งไว้ที่หน้าเฟซของเปิ้นอนุญาตอาตมาภาพได้มาบอกเอิ่มเจิญจวนบอกกล่าวเปล่าห้องเรื่องราวของวันสงกรานต์ปีใหม่ว่าวันสงกรานต์ฮอดมาวันใดนะญาติโยมคุณสงกรานต์นางสงกรานต์ที่เรียกว่าปีนี้ก็เรียกว่านางกมิทาเทวีนะญาติโยมแล้วก็ย้อนเยาะยองด้วยทัดดอกไม้นะเบ่งบานนะดอกไม้มงคลหรือว่าผลไม้มงคลก็คือกล้วยน้ำว้านะญาติโยมแล้วก็บรรดาญาติโยมสาธุชนและท่านทั้งหลายคุณสังขารก็ถือพระหัตถ์ด้วยพระขันอันคมวาวพระหัตถ์ซ้ายก็ถือคลายเหงาพินเป็นปันเมาเสียงดังคือกล้องนะยอดยมเคลื่อนคลายย้ายนะเปิ้นบอกว่าหน้าแข้งนะสลีอยู่หน้าแข้งนะกาลกณีอยู่หน้าผากสิ่งจันไรนั้นญาติโยมตั้งหลายอยู่กระหม่อมเคราะห์หายก็ฮือกลายเป็นดีนะปีนี้ดอกเอื้องเพิ่งสีเหลืองนะเป็นดอกเหื่อเหืองในพญาของดอกนะญาติโยมนี่เป็นข้าวห้ำคำกรตีหลวงพ่อพระครูสถาพรธรรมประโชตท่านได้แต่งไว้อาตมาภาพก็หยิบยกนำมาเป็นเครื่องชี้ทางบอกออกทางถูกคือกับบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทเราตั้นทั้งหลายซึ่งวันนี้อาตมาภาพก็คงจะได้หยิบยกเรื่องราวของวันสงกราน
ปีพุทธศักราช2566ได้นำมาอูได้นำมาจ๋าดำมาเมยแพร่บอกกล่าวเฮือกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธานาบุญละตั้นทั้งหลายในวันนี้ญาติโยมสงกรานต์นั้นก็คือประเพณีของคนไทยนะของคนไทยของคนลาวของคนกัมพูชาของคนพม่าชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนามและมณฑลยูนนานของจีนรวมถึงศรีลังกาและประเทศทางตะวันออกของประเทศอินเดียก็สันนิษฐานกันว่าประเพณีสงกรานต์นั้นได้รับวัฒนธรรมมาจากเทศกาลโฮลีในอินเดียแต่เทศกาลโฮลีจะได้การสาดสีแทนโดยจะจัดให้มีขึ้นในทุกวันแรม1ค่ำเดือน4ซึ่งก็คือเดือนมีนาคมนะสงกรานต์นั้นนะญาติโยมก็เป็นคำเป็นภาษาบาลีสันสกฤตที่มีความหมายถึงการเคลื่อนย้ายโดยเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายการประทับในจักรราศีหรือการเคลื่อนเข้าสู่ปีใหม่ตามความเชื่อของชาวไทยและบางประเทศในแถบเอเชียญาติโยมทั้งหลายตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้ประเพณีสงกรานต์ในญาติโยมมีการสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณคู่กับตุ๊ดจึงมักเรียกรวมกันว่าประเพณีตุ๊ดสงกรานต์หมายถึงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีเก่าคือปีเก่าเมืองปีใหม่คือปีใหม่เมืองแล้วก็คือปีใหม่สงกรานต์ญาติโยมแต่ว่าเดิมทีวันที่จัดสงกรานต์นั้นจะมีการคำนวณทางดาราศาสตร์แต่ในปัจจุบันได้มีการกำหนดแน่นอนแล้วในญาติโยมเอาเป็นวันสากล นั้นก็คือวัน13 14 15เมษายนแต่เดิมวันขึ้นปีใหม่ไทยนั้นถ้าเราจะเริ่มปีปฏิทินของไทยมาจนถึงพ.ศ. 2431และได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นวันที่1เมษายนขึ้นปีใหม่จนถึงพ.ศ. 2483ประวัติวันสงกรานต์เมื่อครั้งก่อนก็มีพิธีสงกรานต์เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวหรือชนบ้านใกล้เรือนเคียงแต่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องพิธีสงกรานต์นั้นเป็นเทศกาลสงกรานต์โดยได้ขยายออกไปสู่คมวงกว้างนะได้ไปสู่สังคมวงกว้างมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติตลอดจนความเชื่อไปแต่เดิมในพิธีสงกรานต์จะใช้น้ำเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นองค์ประกอบหลักของพิธีแก้กันกับความหมายของฤดูร้อนช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษในวันนี้จะใช้น้ำลดให้แก่กันเพื่อความชมชื่นความชมชื่นมีการขอพรจากผู้ใหญ่มีการล้ำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับต่อมาในสังคมไทยสมัยใหม่เกิดเป็นประเพณีกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์นับว่าวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัวอีกทั้งยังเป็นประเพณีสืบทอดมาตั้งแต่ดั้งเดิมอย่างการสงกรานต์พรำน้ำพระที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลเพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ก็มีความสุขนะปัจจุบันนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ในเชิงท่องเที่ยวว่า
วาเตอร์เฟสติวัลหรือเทศกาลแห่งน้ำโดยได้ตัดข้อมูลในส่วนที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมออกไปญาติโยมตั้งหลายอาตมาภาพก็จะขอกล่าวนะตำนานของสงกรานต์การกำเนิดวันสงกรานต์มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาโดยใจความจะลึกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครว่าเมื่อต้นพันธกับมีเศรษฐีตนหนึ่งมั่งมีทรัพย์มากแต่บ่มีบุตรบ้านอยู่ใกล้กับนักเลงสุราซึ่งนักเลงสุรานั้นมีบุตรสองคนที่ผิวเนื้อดุจดังทองวันหนึ่งนักเลงสุราเข้าไปในบ้านของเศรษฐีผู้นั้นแล้วก็มีการด่าด้วยด้อยคำที่หยาบคายต่างๆนานาเศรษฐีเมื่อได้ฟังแล้วก็จึงถามว่าน่ะพวกเจ้ามาอู้คำหยาบดูหมิ่นเฮาซึ่งเฮาเป็นผู้เป็นเศรษฐีเพราะเหตุใดพวกนักเลงสุราก็จึงตอบว่าต้านมีสมบัติแต่น่ะมากมายแต่หามีบุตรไม่เมื่อท่านได้ตายไปสมบัติก็จะอันตรธานหายไปหมดหาประโยชน์อันใดก็บ่ได้เพราะขาดทายาทผู้ปกครองส่วนข้าพเจ้ามีบุตรถึงสองคนอีกทั้งรูปร่างงดงามเสียตวยข้าพเจ้าก็จึงดีกว่าท่านเศรษฐีคันได้ฟังก็เห็นจริงด้วยจึงเกิดความละอายต่อนักเลงสุรายิ่งนักนึกใครอยากได้บุตรบ้างจากนั้นก็ได้ทำการบวงสรวงพระอาทิตย์พระจันทร์ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอให้มีบุตรเมื่ออยู่ถึง3ปีก็มีบุตรตามที่ปรารถนาเมื่อขอบุตรจากพระอาทิตย์และพระอาจารย์บ่ได้ตามดังปรามความปรารถนาอยู่มาวันหนึ่งเมื่อถึงฤดูขิมหันจิตตมาศเดือน5โลกสมมติว่าเป็นวันมหาสงกรานต์คือพระอาทิตย์ยกจากราศีมีนประเวณสู่ราศีเมนนะญาติโยมราศีมีนนะประเวณสู่ราศีเมนผู้คนตั้งหลายตั้งปวงก็ต่างนะพากันเล่นนักขัตฤกษ์อันเป็นการลื่นเริงซึ่งเป็นปีใหม่ทั่วทั้งชมพูทวีปขณะนั้นเศรษฐีก็จึงพากันนำข้าทาสบริวารไปยังต้นไทรริมฝั่งแม่น้ำอันเป็นที่อยู่แห่งปักษีชาติตั้งหลายเอาข้าวสารชาวน้ำ7ครั้งแล้วหุงบูชาลูกครพไทยพร้อมด้วยสูบพยัญชนะอันประณีตและประโคมด้วยดุริยางดนตรีต่างๆตั้งจิตอธิษฐานขอบุตรจากลูกครพไทยลูกครพไทยก็มีความกรุณาเหาะไปขอบุตรกับพระอินทร์ฮื้อกับเศรษฐีต่อมาพระอินทร์ก็จึงได้ฮื้อธรรมบาลเทวบุตรลงไปปฏิสนธิในครรภ์บิดามารดาจึงขนานนามว่าธรรมบาลกุมารแล้วปลูกปราสาทขึ้นฮื้อกุมารอยู่ใต้ต้นไทรริมสะฝั่งแม่น้ำนั้นครั้นเมื่อกุมารเจริญขึ้นก็รู้ภาษานกและเรียนจบไตเปตเมื่อมีอายุได้8ขวบอีกทั้งก็ยังได้เป็นอาจารย์บอกมงคลการต่างๆแก่มนุษย์ชาวจุมปูทั้งปวงซึ่งขณะนั้นโลกตั้งหลายตั้งปวงนับถือเท้ามหาพรหมมีกบิลพรหมองค์หนึ่งได้แสดงมงคลการแก่มนุษย์ตั้งหลายตั้งปวงเมื่อกบิลพรหมได้แจงเหตุที่ทำกุมารเป็นผู้
มีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของมนุษย์ชาวโลกทั้งหลายจึงได้ลงมาถามปัญหาแก่ธรรมกุมารสามข้อว่า 1. เวลาเจ้าสิริคือราศีอยู่ที่ไหน 2. เวลาเตี้ยงสิริราศีอยู่ที่ไหนเวลาเย็นสิริหรือว่าสีคือราศีอยู่ที่ไหนและท้าวกบิลพรหมได้เฮ้อสัญญาว่าถ้าตั้นแก้ปัญหาสามข้อนี้ได้เฮาจะตัดสลีสีสะมาปูจาตั้นถ้าตั้นแก้บ่ได้เฮาจะตัดสีสะของตั้นเสียธรรมกุมารรับสัญญาแต่พัดแก้ปัญหาไปเจ็ดเท้ากบิลพรหมก็กลับไปยังพรหมโลกฝ่ายธรรมบาลกุมารพิจารณาปัญหานั้นล่วงไปได้ฮอกแล้วแต่ก็ยังบ่เห็นอุบายที่จะตอบปัญหาได้จึงคิดว่าพรุ่งนี้แล้วหนอที่เราจะต้องตายด้วยอาญาของเต้ากบิลพรหมเราหาต้องการไม่จำจะหนีไปซุกซ่อนตนเสียดีว่าเสียดีกว่าเมื่อคิดแล้วก็ลงจากปราสาทออกเที่ยวนอนที่ต้นตาลสองตนซึ่งมีนกอินทรีสองตัวผัวเมียทำรังอยู่บนต้นตาลนั้นขณะที่ธรรมบาลกุมารนอนอยู่ใต้ต้นตาลแล้วพางได้ยินเสียงนกอินทรีถามผัวว่าพรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารที่ไหนนกอินทรีก็ดังผู้จึงตัวตอบว่าพรุ่งนี้ครบเจ็ดวันตี้เจ้ากบิลพรหมถามปัญหาแก้ธรรมบาลกุมารแต่หากธรรมบาลกุมารแก้บ่ได้เจ้ากบิลพรหมก็จะตัดศีรษะเสียตามสัญญาเราทั้งสองจะได้กินเนื้อมนุษย์คือธรรมบาลกุมารเป็นอาหารนางนกอินทรีจึงถามว่าท่านผู้มีปัญหาหรือผู้ผัวตอบว่ารู้แล้วก็เล่าเงื่อนนางนกอินทรีฟังตั้งแต่ต้นจนปลายว่าเวลาเจ้าราศีอยู่ที่หน้าคนตั้งหลายจึงเอาน้ำล้างหน้าสองเวลาเตี้ยงราศีอยู่ที่อกคนตั้งหลายจึงเอาน้ำและแป้งกระแจจันลกไล่ไล่ที่อกสามเวลาเย็นราศีอยู่ที่ตีนอยู่ที่เท้าคนตั้งหลายจึงเอาน้ำล้างเท้าเนี่ยญาติโยมตั้งหลายธรรมบาลกุมารที่นอนอยู่ใต้ต้นไม้ได้ยินการสนทนาของทั้งสองก็จำได้จึงมีความโสมนัสปิติยินดีเป็นอันมากจึงเดินทางกลับมาที่ปราสาทของตนคันถึงวาระเป็นคำรบเจ็ดวันตามสัญญาท้าวกบิลพรหมก็ลงมาถามปัญหาทั้งสามข้อตามที่นัดหมายกันไว้ธรรมบาลกุมารก็วินิจฉัยนาวิจัชนาแก้ปัญหาทั้งสามข้อนะตามที่ได้ฟังมาจากนกอินทรีนั้นท้าวกบิลพรหมยอมรับยอมรับว่าถูกต้องและยอมแพ้แก่ธรรมบาลจำต้องตัดศีรษะของตนปูจาตามที่สัญญาไว้แต่ก่อนที่จะตัดศีรษะได้เลือกธิดาทั้งเจ็ดอันเป็นอาบาทปริจาริกาของพระอินทร์ก็คือ1นางธงสเทวี2นางลากะสะเทวี3นางโครคะเทวี4นางกิรินีเทวี5นางมนทาเทวี6นางกิมิทาเทวี7นางมโหธรณีธรเทวีอันโลกสมมุติว่าเป็นองค์เป็นมหาสงการกับทั้งเทพบรรษัทมาพร้อมกันจึงได้บอกเรื่องราวคือทราบและตัดว่าพระเสียรของเรานี้นะพระเสียรของเรานี้นะ
ถ้าตั้งไว้บนแผ่นดินก็จะเกิดไฟไหม้ไปทั่วธาตุไปทั่วโลกธาตุถ้าจะโยนขึ้นไปบนอากาศฝนก็แรงเจ้าทั้งเจ็ดจงเอาพานมารองรับเสียนของบิดาไว้เถินคันแล้วเท้ากบิลพรหมก็ตัดพระเสียนแค่พระสอทรงหื้อนางทงสเทวีธิดาองค์ใหญ่ในขณะนั้นโลกธาตุก็เกิดโกราหลนาโกราหลอลละเวงยิ่งนักเมื่อนางทงสะมหาสงการนำพานมารองรับพระเสียรของเท้ากบิลพรหมแล้วฮือเตปบรรทัดแห่งพระบรรทักษิณได้ประทักษิณเวียนรอบ3รอบเขาพระสุเมน60นาทีจากนั้นก็จึงเชิญเข้าปฏิสถานไว้ในมณฑปณถ้ำกันทกุฎีเข้าเขาไกรลาศกระทำการปูชาด้วยเครื่องติ๊บต่างๆต่อมาพระวิษณุกรรมเทพบุตรได้เนรมิตโรงแก้วอันประกอบไปด้วยแก้ว7ประการแล้วเฮือเทพยดาตั้งหลายนำมาซึ่งเถาสมุนาทะลงล้างน้ำในสะอโนดาเจ็ดครั้งแล้วแจกกันเสวยทั่วทุกพระองค์คันได้วาระครบกำหนด365วันโลกสมมุติว่าปีหนึ่งเป็นวันสงการเทพธิดาทั้งเจ็ดก่อทรงเทพพาหนะต่างๆพัดเปลี่ยนเวียนมาเชิญพระเสียรเท้ากบิลพรหมออกแห่พร้อมด้วยเทพบันแสนโกฏประทักษิณเวียนรอบเขาพระสุเมนราชบรรทัดเป็นเวลา60นาทีแล้วก็จึงมากลับไปปฏิสถานไว้ตามเดิมซึ่งในแต่ละปีก็จะมีนางสงการแต่นางสงการก็มาทำหน้าที่พัดเปลี่ยนกันตามวันมหาสงการกิจกรรมมหาสงการนั้นก็คือญาติโยมทั้งหลายก็มีการทำบุญใส่บาตรวันนี้ก็เป็นวันพระวันศีลวันทศมนาใหม่แล้วญาติโยมทั้งหลายก็มีการใส่บาตรที่วัดนะวันนี้แล้วก็วันบางวัดก็มีการทำบุญวันที่15เมษายนบางวัดก็ทำนี่16แล้วแต่วัดไผ่วัดมันญาติโยมทั้งหลายก็มีการรดน้ำผู้ใหญ่รดน้ำขอปอนผู้อาวุโสพ่อแม่และญาติกาส่งน้ำพระประจำบ้านประจำวัดมีการทำบุญเอาอัฐิกระดูกรูปภาพของพ่อของแม่มาปังสกุลแล้วก็มีการรดน้ำผู้ใหญ่นะตลอดถึงครูบาอาจารย์พระมหาเถระครูบาอาจารย์สะเก่าดำหัวปล่อยนกปล่อยปลาคนทรายเข้าวัดนะตามที่ตามหอยตามประเพณีที่เขาได้ยึดถือเหมือนดังที่อาตมาภาพได้ประกาศโฆษณาว่าตั้งแต่การที่ได้จัดรายการมาตั้งแต่เดือนที่แล้วก็บอกกล่าวเฮือกับบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทตั้งหลายว่าจะมีการทำบุญสืบชะตาเสริมปรมีต่ออายุในญาติโยมตั้งหลายท่านใดอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพตุงราศีไม่กำก็สามารถเจริญพรได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ซึ่งในโอกาสนี้อาตมาภาพก็จะหยิบยกสารธรรมกรรมพื้นเมืองสิ่งที่เอาบ่ชอบหรือว่าประจอบให้ญาติโยมว่ายุงบินอยู่ในรถมดอยู่ในของกินบะหินอยู่ในข้าวขี้เหล้าก็อยู่ในที่ประชุมยายแมงมุมอยู่ที่ในที่นอนบ่อนอยู่ในเขตชุมชนร้านซ่อมรถไก่ร้านเสริมสวยชอบทำตัวเป็นคนรวยแต่มีก้าหนี้ก้าสินขยะเหี้ยเป็นตี้เป็นตี้บ่มีไผรับผิดชอบหัวแหมเมาะข้อหัวแหมเมาะข้อสอบละอ่อนสอบโอนเฮ็ดละอ่อนมีละอ่อนผีเพจเอาบะหินขว้างรถ
เมื่อใดมันจะมดทุลจริตเข้าและอย่าเปลี่ยนยวงหั่นนะคณะรัฐมนตรีข่าวต่างทีวีก็มีกระป้นกระจี้พิษเถียงกันได้ยินถึงวันข่าวภาคใต้ภาคใต้มีการวางระเบิดข่าวระเบิดทางเพศก็นักคนบาปนักลักแผ่วพระพุทธรูปเจดีย์สถูปถูกลักขุดเอาพระตึงบ่ลดบ่ละข่าวกะยาบ้าพื้นที่ป่าถูกตัดทำลายเมื่อใดประเทศจะเป็นวิบากกรรมเมื่อใดประเทศไทยจะป้นวิบากกรรมสักเทื่อกล้แต่แต่เนื้อญาติโยมตั้งหลายนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่ชอบที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเฮาอาจจะได้มีเกิดญาติโยมสาธุชนไปแอวนะเป็นคนเชียงใหม่ก็ต้องไปแอวอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็ย้ายไปอำเภอจอมตองแล้วก็ล่องไปอำเภอแม่แจ่มแล้วก็แอนไปอำเภอเชียงดาวแล้วก็สาวไปอำเภอดอยสะเก็ดแล้วเสร็จไปอำเภอแม่แตงแล้วแล่นไปอำเภอแม่ริมแล้วดิ่งไปอำเภอสะเมิงแล้วเดินไปอำเภอฝางแล้วผ่านไปอำเภอแม่อายแล้วหอยค้ายไปอำเภอเป้าแล้วฝั่งฟ้าวไปอำเภอสันปะตองแล้วล่องไปอำเภอสันกำแพงแล้วแซงไปอำเภอสันทรายแล้วขยายไปอำเภอหางดงแล้วตรงไปอำนวยฮอดอำเภอฮอดแล้วไปจอดอำเภอดอยเต่าแล้วก้าวไปอำเภออมก๋อยแล้วทยอยไปอำเภอสารปีแล้วเลวลี่ไปอำเภอเวียงแหงแล้วแซงไปอำเภอแม่วางแล้วทางไปอำเภอแม่อ่อนแล้วย้อนไปอำเภอดอยหล่อแล้วไปแปลงหน้าหม้อที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาเนอญาติโยมตั้งหลายแอวปีใหม่เชียงใหม่ไปตามอำเภอหน้าอำเภอต่างๆที่อาตมาภาพได้ไล่นี่เป็นรายการม่วนงานสันเล่าอู้กันได้อู้กันไปร้านนาไทยเขามีความเจริญในญาติโยมและท่านต่างหลายซึ่งในวันนี้ทางคณะสมณศรัทธาและหมู่ราชศรัทธาวัดสังขยอมได้ปากันนำพระพุทธรูปไปแห่ในเส้นทางอำเภอสารปีในเส้นทางอำเภอสารปีแล้ววันพรุ่งนี้จะไปเส้นทางปะคอยใต้บ่อคอยเหนือแล้วก็วันที่15จะไปเส้นทางสารปีอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นวันที่16นั้นก็จะไปทางเส้นดอยสะเก็ดนะอันนี้ก็บอกกล่าวกับบรรดาญาติโยมเพื่อญาติโยม FC ผู้ฟังรายการธรรมะอาตมาภาพสมณศรัทธาและมูลศรัทธาเปิ้นนำพระไปแห่ก็ร่วมทำบุญกันได้เน้อนะตาวายตานไม่กำหลวงส่งนำพระเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลกับตัวตนของเราตั้นตั้งหลายคือมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเปิ้นบอกว่าระวังบ่าว25อำเภอเปิ้นว่าบ่าวเมืองฝางลูกขวายบ่าวแม่อายอู้บ่ฮู้เรื่องบ่าวในเมืองขี้ลีบ่าวสารปีขี้ขอยบ่าวอมก๋อยขี้งอนบ่าวแม่อ่อนใจสองบ่าวสันปะตองขี้ขางบ่าวแม่วางขี้เล่าบ่าวดอยเต่าขี้อายบ่าวสันทรายลงแดงบ่าวสันกำแพงห่มสาวบ่าวเจียงดาวขี้แซ่มบ่าวแม่แจ่มขี้ขอบ่าวดอยลอขี้แก่งบ่าวเวียงแหงขี้หนาวบ่าวเมืองเป้าเล่นของบ่าวจอมตองขี้เลิงบ่าวสะเมิงชอบสอดบ่าวเมืองฮอดบ่อนิ่มบ่าวมะริมมิขี้กงบ่าวหางดงขี้ดาบ่าวมาจ้าบ่าวดอยสะเก็ดบ่าวอู้เท็ดแม่แตงบ่าวชอบของแปลงกัลยาณิวัฒนาบ่าวเมนขี้ห่าก็ได้บ่าวชัยประการเน้อญาติโยมทั้งหลายอันนี้เอาง่ายๆอวยง่ายจำง่ายๆเนอะญาติโยมตั้งหลายบ่าวแต่ละอำเภอถึง25อำเภอนี้ก็เขียนโดยป้อนันเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงหรือป้อนันอินสมเตปินได้
ส่งข้าวห้ำบ่าวต่างๆได้มาอู้มาจ๋ามาพบมาปะกับบรรดาศรัทธาญาติโยมนำมาอู้เอิญจนๆม่วนงานสะเล้ากันเนาะญาติโยมทั้งหลายไปคิดนักนะตอนนี้อาตมาภาพก็คงจะได้ประกาศอนุโมทนาขอบคุณญาติโยมท่านใดอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพยังตรงราศีก็มีเจ้าภาพแล้วเจ้าภาพนี่ถวายตานไม่กำก็มีเจ้าภาพอันนี้ก็จะได้ประกาศตรงจัตตาปีเกิดอันมีป้อจำนงแม่สีทอนจมฟอง400บาทแม่แล้วก็ตานไม่กำ100บาทแล้วถวายตานในกันเตศของอาตมาภาพอีก300บาทรวมแล้วเป็น700บาทแล้วก็มามีแม่พองเพ็ญสิทธิวงศ์นางจำจุลีสิทธิวงศ์200บาทป้อนานเจ็ดสี300บาทแม่สมพัฒน์สุติวงศ์100บาทป้อรอยสุติวงศ์100บาทแล้วก็มามีแม่บุญยงอินชัยพร้อมคณะ700บาทแม่สุมนาอิมังบันปักล้อง100บาทแม่สิริพรดวงทับ100บาทแม่สุนาพิบูล100บาทแม่พวงบุผาตันหา100บาทแม่กุลยกัลยาวาสนากันทวีร่วมทำบุญ100บาทแม่อัมพรโยธราช1ตัว100บาทแม่จันทร์ลาบมี100บาทแล้วก็ได้ตานไม้กามอีก100บาทแม่สีนวลทาแก้ว100บาทคนเท่าบ้านบวกกลางร่วมทำบุญอีก100บาทแม่ครูเรียนทองจันทีได้ร่วมบุญมาทั้งหมด500บาทถวายตานไม้กาม200บาทแล้วก็ถวายตันตุง300บาทในโอกาสนี้ก็อนุโมทนาขอบคุณได้เขียนให้ท่านเรียบร้อยอนุโมทนากับไม้กำสรีมหาโพแม่พองเพ็ญสิทธิวงศ์100บาทป้อลอยแม่สมภัสสุดิว100บาทแม่สุมนาอิมังบ้านปักล้อง100บาทแม่กุณาพรวาสนากันทวี100บาทแม่อัมพรโยธราช100บาทอันนี้ถวายตันไม่กำแล้วก็มีคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจากบ้านหนองบัวเทียนสิริโดยการนำก็แม่ฟองศรีสุริยานางจันจิลาสุกานายเกียรติศักดิ์สุกานางสาวสัตพรสุกานางสาวอัญชลีสุริยานางสาวสวงสุดาภูเมืองนายมงคลประภาโยธินทองใหญ่ยาติเมธาอาร์ตดีรอนเคซี่ดีรอนและก็เซลซี่ดีรอนแล้วก็แม่จันทาตันสีบ้านหนองบัวประเวศตันสีประเวศจันน้อยปฏิพานจันน้อยและก็ญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมก็ได้มาทำบุญกาตมาภาพบางครั้งก็ไม่ได้ประกาศไม่ได้พอได้ก่อยตังลายก็โอนมาก็มีญาติโยมไม่ได้ประกาศก็ขอสุมาภัยตวยเนอร์ทุกคนทุกท่านที่อาตมาภาพได้ประกาศไปแล้วมันมีชื่อของท่านก็ขอสุมาภัยหรือบรรดาญาติโยม อยากจะห่วมบุญห่วมกุศลก็เจริญพรเข้ามาได้มาลักมาร่วมบุญได้ตอนนี้จะทักทายไปยังญาติโยมจาก Facebook ไลฟ์คุณโยมพี่เบิ้มเวียงลิลิอนันต์คุณโยมป้อนานเจษีอินสมเตพินแม่อัมพรอุดอาสากิจแม่อาโยมอาจารย์กนิกาแม่มหานวิริยกิติชัยคุณโยมแม่วาสนากันทวีคุณโยมน้าน้องคนเดิมคุณโยมออยกองพันแล้วก็นมัสการท่านพระครูสังฆรักษิรพงศ์จิตสังวโรหรือวัตุปิโอวัสันสีคุณโยมพินชลิยานิติประสาทน้าน้องคนเดิมคุณโยมดารุณีอุทลาคุณอัมพรกันทมีแล้วก็หมายมีคุณโยมแม่ยายนวลเตชกุลบงกรบอกว่ามาวันนี้มาที่วัดสังคยอมแล้วได้มาร่วมทำบุญถวายตานทรายถวายตานตุงแล้วก็ถวายแม่กำอนุโมทนาเจริญพรกับคุณโยมนาชากาแฟนมัสการท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าวาดวัดจังกำอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเจริญพรกับแม่ชีนันอ้อยเจริญพรกับคุณโยมนาชกาแฟเจริญพรกับคุณโยมอนงกันทะวงคุณโยมแม่อัมพรกันทมีคุณโยมบุญเฉลิวสีบุญเรืองจากบ้านหนองจังคืนฟังจากขึ้น96เจริญพรกับคุณโยมแ
ศรีจันทร์ณีอู่ทองนะแล้วก็ญาติโยมFacebook ชาวบ้านนาทักทายเข้ามาในโอกาสนี้แล้วก็มีคุณโยมแม่ครูไก่สุรบีคำหนอกแก้วคุณโยมแม่วันจะพันคุณครูอัจฉรพรลังสีคุณหมอนกมัทนาอัมพันนะในโอกาสนี้ทักทายเข้ามาจากแม่แตงคุณโยมพินจริยานิติประสาทคุณโยมวิชัยจากวิจัยคำเจริญแล้วก็คุณโยมน้าน้องคนเดิมก็ทักทายเข้ามาในไลน์เหมือนเดิมอนุโมทนาขอบคุณญาติโยมท่านใดอยากจะโทรศัพท์เข้ามาเอ่ยเจริญพรเป็นขวัญกำลังใจกันก็ได้นะญาติโยมทั้งหลายคือได้ทักทายเข้ามาในสายรายการณโอกาสบัดนี้แล้วก็ญาติโยมท่านใดที่ได้โทรมาแล้วอาตมาภาพรับไว้แล้วบัดได้ส่งบัญชีนะบัญชีนะญาติโยมบัญชีธนาคารก็บอกกล่าวอาตมาได้เนอะเดี๋ยวจะได้ส่งได้บอกได้กล่าวหรือญาติโยมจะร่วมทําบุญกับอาตมาภาพก็เจริญพรได้ที่หมายเลขนะบัญชีธนาคารกรุงไทยนะสาขาแม่โจ้เลขที่บัญชีนะในโอกาสนี้ก็เป็นเลขที่บัญชี3750069913 3750069913เนอะอันนี้เป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้เจริญพรแม่ก้อยสันกำแพงฟังอยู่นะแม่นอฟังทางอยู่อนุโมทนาขอบคุณเนอะที่ตั้งอกตั้งใจรับฟังตั้งใจเข้าเจ้าละดีละดีละเนอะอนุโมทนาขอบคุณเนอะแม่เนอะยินดียินดีสวัสดีปีใหม่สงกรานต์เนอะจ้าจ้าอายุวันโนสุขังพลังเนอ้ออยู่ดีมีสุขเจริญเจริญจ้าขอขอบคุณกับสายแรกของแม่ก้อยสันกำแปงได้ทักทายเข้ามาเข้ามาในรายการธรรมะในช่วงยามบ่ายสามโมงกว่าจะสี่โมงจะออกรายการวันพรุ่งนี้เฮายังปะกันอยู่นะญาติโยมตั้งหลายเฮายังจะได้ปะกันอยู่อีก1ชั่วโมงบ่าย3ถึงบ่าย4ญาติโยมทั้งหลายรับฟังอยู่ทางใดก็เตรียมหมุนคลื่นวิทยุไว้พบปะกันในสายรายการธรรมะสู่ใจยามบ่าย3โมงในโอกาสบัดนี้ก็เจริญพรทักทายเข้ามาได้ในญาติโยมบางผู้บางท่านอาจจะว่าเวลาบอกกล่าวบอกบุญไปกลัวว่าจะไปทำบุญจะโทรมาจะทำบุญนี่บ่ต้องกลัวเนื้อญาติโยมทั้งหลายฮื้อญาติโยมทักทายเข้ามาได้นะอู้เอ่ยกันได้ทักทายกันได้นะเป็นบุญเป็นกุศลนะในส่วนของกาละที่เรียกว่าเป็นขวัญเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันอย่าได้มีสิ่งใดมาคล้องแวะคล้องเวียนแวะเวียนนะญาติโยมทั้งหลายก็คือทักทายเข้ามาสวัสดีปีใหม่กันเข้ามาเพื่อความยินดีอยู่รอดปลอดภัยกับความสุขความเจริญของมูลสถาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเบอร์โทรศัพท์0962629694นะญาติโยมทั้งหลายทักทายเข้ามาได้เอ่ยเข้ามาในรายการธรรมะในโอกาสเวลานี้อากาศจะร้อนแต่ใจจะไปฮ้อนเฮ้อเย็นอกเย็นใจแต่ช่วงนี้ก็มีการเล่นน้ำก็พระมัดระวังในการเล่นน้ำจะไปเล่นกันสัตว์แรงพ่อแม่ก็ตักเตือนลูกด้วยเนอะเฮ้อพยายามระมัดระวังในการเล่นการสาดกันแห้งแล้วมันก็จะทำให้เกิดความเจ็บอีกฝ่ายหนึ่งเจ็บความโมโหโตโสมันก็เกิดขึ้นได้ยิ่งกินเหล้าเมายานี่นะญาติโยมทั้งหลาย
มันก็จะทำให้มีการเรียกว่าบ่ได้คิดอะหยังพังเผลอไปนะก็ขอเจริญพรญาติโยมเจริญพรแม่ทองบ้านแจมเจริญพรแม่ทองบ้านแจมเจ้าแม่ทองฟังอยู่เลยเจ้าแม่จ๋าเจ้าอนุโมทนาขอบคุณแม่ทองบ้านแจมเนอะเจ้าวันนี้มีสังหารล่องเจ้าสังหารล่องอยู่ดีมีสุขเนอะขออนุโมทนาขอบคุณกับแม่ทองบ้านแจมได้ทักทายเข้ามาในรายการธรรมะยามบ่ายเวลานี้ญาติโยมทั้งหลายเนอะท่านใดอยากจะโทรศัพท์เข้ามาติดตามสายรายการก็เจริญพรได้ที่เบอร์โทรศัพท์ในโอกาสนี้เจริญพรแม่ขันแก้วธงรักรอบสองเจริญพรว่าจะได้นั่งฟังเนาะสนใจดีเจ้าอันนี้สนใจดีเนาะหูประวัติตะนากะอนุโมทนาเนอะแม่เนอะเจ้าสัญญาณเจริญพรแม่บุญศรีบ้านประตานหังดงให้ขัดเจ้าว่าจะได้ขัดนอกฮะทั้งที่ตอนนี้ยังมันน่องไปข้างบนทั้งเสียงเอาเงินลงเสียงหรอแม่เนอะรับแต่สิ่งดีๆนะแม่เนาะจ้าอนุโมทนาขอบคุณนะแม่เนอะข้างบนก่อนอายุเป็นร้อยสาวปีกันเนอร์เหมือนเดียวกันเนอร์สาธุสาธุเจริญประเดิมไปติดตามันเจ้าอากาเป็นอย่างจ้าอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขเนอร์เจริญพรเจริญพรแม่พวงบุพหาตันทาไม่ป่าจ้าว่าจ้าจ้าเจริญพรนุโมทนาสวัสดีปีใหม่สงกรานต์เนอร์ว่าจะได้มาจ้าพ่ออาจารย์แม่ได้ทำไม่ซ้ำกับพระอาจารย์ด้วยเนาะแม่ละทำละเรียบร้อยละแม่อนุโมทนาขอบคุณอนุโมทนาสาธุเจ้าอนุโมทนาขอบคุณกับแม่เนอะได้ร่วมทำบุญเรียบร้อยสาธุยินดีขอขอบคุณอนุโมทนาแม่พวงบุพหาตันทาได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพไม่กั้ม100บาทในโอกาสนี้แล้วก็โทรศัพท์เข้ามาและมีแม่บุญศรีบ้านปันตาหางดงแม่ทองบ้านแจมโทรศัพท์เข้ามาเจริญพรแม่บุญบ้านปารานไหว้สาเจ้าเขาไหลไปที่สะบานท่านพระอาจารย์ใหญ่มันแข็งลาบว่ะแข็งนะสายเข้ามาสนใจหรอแข็งลาบแข็งตำส้มกันว่ะมันเป็นยังเขาก็เอียกอะประกาศประจำพันในกันเนาะแม่กำลังมาเปิดพระมาเที่ยวอันกันแต่เจ้าก็ไปแล้วเราแต่เจ้าก็ไปนั่งเฮียมีหน้าบาทเออกะเจ้าเขาไล่กันไปปุ้นหรออันกันเมาเหล้ากับพวกกันอันกันเนาะปีใหม่มีเตี้ยงนอกเจ้าแต่นอนใจนะเจ้าอนุโมทนาขอบคุณแม่บุญเนอะเจ้าจ้ายินดียินดีขออนุโมทนาขอบคุณกับแม่บุญบ้านปารานเอญาติโยมทั้งหลายตีได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันในโอกาสนี้ก็ได้เป็นบุญเป็นกุศลกับทุกคนทุกท่านนะก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับแม่คุณพ่อจำนงแม่สีทอนจมฟองบ้านปะห้านะหรือว่าบ้านปะภัยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมทำบุญปูชากันเทศกันน้ำอัตมาอีก200บาทแล้วก็ร่วมทำบุญตุงอีก400บาทเจริญพรแม่สมศรีบ้านน้องกอกแม่แตงสวัสดีปีใหม่เจ้าค่ะสวัสดีปีใหม่สงกรานต์นะแม่เนี่ยกำลังใจท่านทุกวันจ้ายินดีปีใหม่ออกมาก็ขออยู่ดีมีสุขมีโชคมีลาภเหมือนกันกุ๊กโอนท่านรักษาสุขภาพด้วยนะจ้าสาธุยินดีกับแม่ตัวเนอร์เจริญพรเจริญพรขอขอบคุณกับแม่สมศรีบ้านน้องกอกอำเภอแม่แตงได้โทรศัพท์เข้ามาคุณโยมแม่สีทอนต้องขออภัยเทรนเนอร์ที่บ่ได้ไปที่บ้านวันนี้แม่ได้ฟังก็ฮะ
ถ้าอย่างใดถ้าฟังอยู่ที่บ้านก็อนุโมทนาขอบคุณแม่เนอ้อได้กู้สิ่งกู้อย่างที่แม่ฮื้อแล้วก็ขออนุโมทนาแต่บ่ได้ไปร่วมบ่ได้วันนี้ก็อิดการอิดงานไปเทศบาลตั้งแต่เจ้าล่ะนะแล้วก็ตอนบ่ายก็เตรียมเข้ารายการนอแม่นอแต่วานี้ก็ทั้งวันไปช่วยงานที่วัดสันสีไปอบรมพระเนนที่วัดแม่แก้วน้อยแล้วก็ไปการไปงานหลายตีหลายตังก็ต้องขอมาอภัยถ้าเมียนการไม่งานจะไปแอลหาแม่ศรีทรบ้านประภัยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เนอร์ก่อนหน้าอีใดรับฟังอีใดก็โทรมาแม่เนอร์ในโอกาสนี้ก็เอิ้นตังคลื่นวิทยุในโอกาสบัดนี้ก็เจริญพรอนุโมทนาขอบคุณกับบุญและเจตนาที่เกิดจากจิตเกิดจากใจของบราศาญาติโยมทุกคนทุกท่านตีตั้งอกตั้งใจเป็นบุญญาบารมีคือเกิดกับตนตัวในการสร้างสรรค์สร้างบารมีธรรมคือเกิดกับตัวญาติโยมท่านใดอยากจะร่วมถวายตันไม่กำถวายตันตรงปีใหม่สืบชะตาวันที่16ก็ยังมีโอกาสเนอะญาติโยมทักทายเข้ามาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16เบอร์โทรศัพท์ของอาตมาภาพกับเบอร์โทรศัพท์096-262-9694 096-262-9694 จัดโยมตั้งหลายตั้งปวงก็ทักทายเข้ามานอกรายการทุกๆวันโทรมาได้จดอะไรหมายเอาเวลาหมายเอาเบอร์ไว้คือจะได้ตายจะถูกก็โทรศัพท์เข้ามาอุกจากกันได้ร่วมทำบุญสร้างสมบารมีวันพรุ่งนี้เราก็เจอกันในโอกาสเวลาอีกวันหนึ่งเนอญาติโยมบ่าย 3:00 ถึง 4:00 ทักทายเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์096-262-9694นะญาติโยมและท่านทั้งหลายธรรมดาของสังขารคือการดับไม่มีกลับคืนเป็นเช่นลมว่าหวนเป็นของจริงจงจำยาค่ำควรสิ่งที่ควรเร่งทำคือกรรมดีเนอญาติโยมเราจะต้องสร้างคุณงามความดีสร้างกรรมดีอย่าได้สร้างกรรมแต่ความชั่วนะทำจิตใจให้มีความบริสุทธิ์เพิ่นถึงบอกว่าคนใจบุญคนเจียงใหม่คนใจใหญ่คนลำปางคนงามๆคนเมืองแป้คนบ่แน่คนเจียงไฮคนขี้อายคนเมืองพะเยาคนขี้เมาก็คนรับฟังขึ้นวิทยุเนี่ยญาติโยมเมากินเมาตานเมาฟังประมะในอกในใจเนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็ขอฝากกับบรรดาสถาญาติโยมวันพรุ่งนี้พบปะกันในวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 ถึง 4:00 กันอีกครั้งคราวนึงทีนี้ก็อาตมาภาพก็จะขออำนวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญในหน้าที่กิจการงานมีอายุวรรณะสุขะพละท่านอาสารสวัสดิ์คุณอาสารสวัสดิ์ทุกท่านทุกคนด้วยเทอญขอเจริญพร